สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภก็สามารถดูได้นะคะดูตามชาร์ตนะชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิด14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอาจารย์เอิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2564เรามาดูดวงคนมีคู่ก่อนนะคะดูฝั่งชาวพฤษภก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ดวงคุณความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงคุณได้ไพ่10เหรียญไพ่แฟมิลี่ขึ้นมาถือว่าดีนะคะแล้วก็แต่ก็มีไพ่ที่ขยายบอกว่าคือดีอ่ะแต่ว่ามี7ไม้มันก็เหมือนกับลักษณะของการที่จะมีแอคชั่นของความเคลื่อนไหวให้มันกระปี้กระเป๋านะคะอาจารย์มองไม่ให้มันเฉยอ่ะเพราะว่ามันอาจจะนิ่งๆอาจจะช่วงนี้ความรักของคุณอาจจะสนใจกันน้อยลงก็ได้นะอาจารย์มองทั้งที่แต่ก่อนอาจจะมีชีวิตชีวามากกว่านี้นะไพ่ใบนี้ความรักเห็นในภาพนะคะการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงหรือไปงานรื่นเริงที่ไหนก็ได้ด้วยกันแบบค่อนข้างออกสังคมบ่อยก็ได้เจอกันบ่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเงาๆหน่อยไหมคะห่างไกลกันไหมคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเลิกเนาะไพ่ใบสุดท้ายยังเป็นไพ่เดอะซันอยู่หรือแปลว่าคนรักคุณอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศไหมอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาจารย์มองเห็นประมาณนั้นนะความรักอาจจะอยู่ทางไกลแล้วอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะเราอาจจะคิดเยอะนะคะส่วนเขาก็ดูว่าดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาก็สุขุมหรือนิ่งๆก็มีการโต้ตอบกันบ้างแต่ช่วงนี้อาจจะหวือหวาน้อยลงก็ได้นะคะอาจารย์มองมันก็เลยทำให้ชาวพฤษภรู้สึกเหงาๆนิดนึงก็อยากให้ฝ่ายนั้นมีแอคชั่นหรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบทำให้ความรู้สึกทางด้านหัวใจมันชุ่มชื้นอะไรมากกว่านี้หน่อยอะไรประมาณนี้นะพฤษภอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่เราอยากเจอเขามากๆก็ได้อยากให้เขาแบบไม่ใช่เจอแค่เขาเรียกว่าวิดีโอคอลคุยกันแต่อยากเจอตัวเป็นๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะมีการนัดคุยกันอยู่นะอาจารย์ว่าเนี่ยคุยว่าจะเจอกันอะไรประมาณนี้นัดที่จะต้องเจอกันเนี่ยสามไม้กับเดอะซันนะคะตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนี้อยู่นะคะหรือไม่ก็ใครก็ตามอีกกรณีหนึ่งถ้าความรักตอนนี้มีความรู้สึกว่าความชัดเจนน่ะที่เคยมองว่ามันควรจะดีมากกว่านี้แต่มันเฉื่อยลงไปเนี่ยอาจารย์ก็ยังอยากที่จะให้ความหวังว่าใจเย็นๆก่อนนะมันยังมีโอกาสนะถึงแม้ว่า3ใบมันจะมีปฏิกิริยาไพ่ที่ค่อนข้างบอกว่าเหงาเศร้าแต่ก็เขาเรียกว่าท้อแต่ไม่ถอยแหละไพ่แบบนี้พฤษภไม่ถอยอยู่แล้วล่ะแต่ก็ให้กำลังใจนะอาจารย์ก็ให้กำลังใจจากหน้าไพ่ก็ไพ่ก็ให้กำลังใจชาวพฤษภด้วยแหละว่าให้เดินหน้านะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอะไรประมาณนี้จะไม่ดีได้ไงเนี่ยสองใบนี้ก็สุดยอดละเห็นไหมล่ะคะต้องดีอยู่แล้วเนี่ยแสงไฟสะท้อนโอเคนะเห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นไพ่ที่สวยงามเนาะโอเคเรามาดูฝั่งเขาบ้างฝั่งเขานะคะบางท่านคุยกับคนชาวราศีกันอยู่หรือเปล่านะอาจารย์มองขอโทษค่ะหรือคนเกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์อยู่ก็ได้เนาะหรือชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรอยู่ก็ได้เนาะโอเคเรามาดูฝั่งเขาบ้างฝั่งคนรักของชาวพฤษภเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่เขามีไพ่ราชินีเอ้ยโทษทีขอประทานโทษมีไพ่ราชาไม้ไพ่ The Emperor ไพ่พระสังฆราชไพ่ Tower แล้วก็ไพ่2เหรียญโอเค
เขาเป็นยังไงเหรอไพ่เขาค่อนข้างจะบอกว่าพลังงานเต็มที่นะแต่เต็มที่ในเรื่องงานช่วงนี้อาจจะมุ่งมั่นมากเป้าหมายใหญ่ใหญ่มากๆของเขาอะนะคิงขยายด้วยดีแอมเพอร์เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีหน้ามีตาในสังคมไหมอะใช่ไหมเป็นคนที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆร่ำรวยอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือบางท่านก็เป็นทหารตำรวจก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้หรือคนที่ทำงานในหน่วยงานรัฐบาลก็ได้นะคะรู้สึกแบบเขาก็จะต้องทุ่มเทกับงานเพื่อที่จะรักษาความเขาเรียกว่าความมั่นคงหรือความโดดเด่นของเขาอะไว้เขาแบกรับนะคะความรับผิดชอบที่ค่อนข้างหนักมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะคุยกับคุณน้อยลงเพราะต้องการเคลียร์ปัญหาบางอย่างหรือเคลียร์ปัญหาเรื่องธุรกิจเขาก็ได้มันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเหมือนปรับโครงสร้างธุรกิจเขานะไพ่ทาวเวอร์กับ2เหรียญอาจจะแปลว่าจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเงินหมุนก้อนใหญ่ๆนะคะเพราะมีไพ่เอ็มเพอเรอร์ไพ่พระสังฆราชในการที่จะจัดการปัญหาที่เขามีเขาก็เลยอาจจะมองว่าคุยกับคุณน้อยลงนั่นแหละปัญหาเขาตอนนี้นะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะบอกในสิ่งที่เขาเป็นไม่อยากที่จะให้คุณไม่สบายใจอาจารย์มองนะเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาของเขาไพ่ทาวเวอร์น่ะนะคะอาจารย์มองเขาจะไม่ให้คุณรับรู้นะคะเขาจะเป็นคนที่เก็บในสิ่งที่มีปัญหาแก้ไขด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องปัญหารับรองว่าเขาจะไม่แพ่งพายอะไรทำให้คุณไม่สบายใจนะคะแต่ไพ่สองเหรียญเนี่ยนะคะรอได้นะเร็วๆเนี่ยเขาต้องทักกลับมาต้องกลับมาคุยกับคุณอยู่แล้วนะคะเพราะสองเหรียญใบนี้เป็นลักษณะการประคับประคองความสัมพันธ์และหมายเลข2คือการสื่อสารการพูดคุยเขาก็ยังต้องคุยกับคุณนะคะและเลข8ด้วยนะหมุนเป็นเลข8 Infinity มันก็อาจจะแปลความรักเขาที่มีให้คุณนะมันไม่รู้จบหรอกค่ะมันเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเป็นทศนิยมไม่รู้จบก็ได้ไปต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยรักนี้แบบเป็นไปแบบเรื่อยๆไม่ได้มีจุดจบว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะว่าจะรักคุณตลอดไปชั่วนิจนิรันดรก็ได้นะเพราะมันจะแปลอย่างนั้นก็ได้นะอาจารย์พูดนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีไพ่ที่หวือหวาขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้จะวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะมองว่าเรื่องในครอบครัวเขาก็ได้ด้วยซ้ำอาจจะวุ่นวายอยู่บางทีอาจจะมีเรื่องของกฎหมายคดีความเรื่องของอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละที่อาจารย์มองว่าเขาอาจจะไม่บอกคุณนะโอเคเรามาดูว่าแล้วเขาจะมีเทคแอคชั่นแบบไหนล่ะในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะอยู่อย่างนี้หรือไงอ่ะจะทำให้เรารอแล้วรอเล่าหรือไงใช่ไหมคะโอเคเขาจะเทคแอคชั่นแบบไหนต่อไปคนคนนี้ของพฤษภเนี่ยไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเขาเครียดจริงๆนะเนี่ยราชาดาบสองไม้เท้าPrincess of Pentacles เด็กถือเหรียญนะคะโอเค3ถ้วยค่ะอาจารย์มองแน่นอนล่ะค่ะไพ่9ดาบก็เหมือนที่บอกแล้วเจอปัญหาจะเครียดนอนไม่ค่อยหลับก็ได้ช่วงนี้นะคะเขาก็พยายามที่แก้ปัญหาตัวเขาเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามปัญหาเขาจบนะคะไพ่ราชาดาบเขาเคลียร์ได้ทุกอย่างแบบคลี่คลายนะเพราะเขาก็เป็นคนเก่งคนนึงนะจากไพ่ใบนี้อาจารย์มองเขาจัดการได้ในมือเขาดูสิเขาเป็นนักสู้นักลุยมากนะถือดาบถือเขียวนะคะพร้อมที่จะแบบแก้ปัญหาสู้ปัญหาแบบชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้นะคะคนรักของพฤษภนะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็แปลว่าคนรักคุณมีนิสัยเป็นผู้หญิงแต่มีนิสัยเหมือนผู้ชายเนี่ยนะคะเป็นคนเก่งแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มองเลยว่าคนคนนี้เขาแบบมีบุคลิกมีภาวะของความเป็นผู้นำสูงมากนะคะบางทีก็อ่านใจยากเหมือนกันนะบุคลิกเอ็มเพลอร์ราชาดาบเนี่ยอาจารย์มองนะแต่เขาเป็นคนมีเหตุมีผลดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยแหละ
นะอาจารย์ถึงมองบางครั้งมันจะเป็นรักต่างวัยเขาอาจจะแก่กว่าคุณมากๆก็ได้ยกเว้นถ้าคุณอายุเยอะๆก็แปลว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้เหมือนกันนะสลับกันได้นะคะแต่แน่นอนแหละเคลียร์ปัญหาตัวเองจบเมื่อไหร่เขาก็จะรีบมากโดยอาจารย์มองไพ่ราชาดาบรีบที่จะจัดการที่จะทําให้คุณแบบสบายอกสบายใจเมื่อเขาไม่มีอะไรที่มาทําให้เขาแบบเครียดอะเมื่อเขาแก้ปัญหาเขาได้โล่งใจแล้วเนี่ยเขาจะรีบติดต่อคุณกลับมาทันทีนะคะไพ่สองไม้เท้าเด็กถือเหรียญแล้วก็3ถ้วยแปลว่าความสุขสมบูรณ์นะคะไพ่จะเขียนว่า abundant หมายถึงความสมบูรณ์นะคะความสุขความไพ่แห่งการเฉลิมฉลองอ่ะนะคะนี่แหละค่ะเขาก็จะ take action แบบนี้ก็รอได้เลยนะคะอาจารย์ขอสรุปความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะสรุปความสัมพันธ์ของชาวพฤษภอีกครั้งหนึ่ง Wheel of Fortune พวกคุณเป็นคู่กันจริงๆคู่พรหมลิขิตคู่บุพเพสันนิวาสเนาะ Pisces Strength เหมือนกันนะไพ่ใบนี้นะคะสิงโตกับผู้หญิงคนนี้ตามตำนานก็เป็นคู่รักกันนะเป็นคู่รัก The Magician เป็นคู่ที่จักรวาลเสกสรรให้พวกคุณนะคะได้มาเจอเกินได้คองรักกันได้รู้จักกันเรียนรู้กันนะจริงๆโอเคสรุปแล้วพวกคุณเป็นคู่กันแล้วค่ะไม่มีไพ่ใบไหนที่บ่งบอกว่าไม่ใช่ไม่ต้องระแวงเลยว่าเฮ้ยเราเขาคู่กันหรือเปล่าบอกเลยมี View of Fortune และไพ่ Strength ขึ้นแบบนี้นะคะจะไปไหนสละถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็แปลว่าผู้ชายคนนี้ยอมให้คุณทุกอย่างยอมคุณทุกอย่างนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะแปลว่าคุณเอาอกเขาเอาใจเขาจนเขาประทับใจนั่นแหละอาจารย์มองนะไพ่ The Magician อัศวินถ้วยแล้วก็พลังงานธาตุไฟอัศวินไม้3ใบมันสื่อถึงความรักของพวกคุณเนี่ยไม่มีวันที่จะจืดจางไม่มีวันที่จะเบื่อหน่ายนะคะมีความรู้สึกที่อยากที่จะรู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะอยากค้นหากันมากขึ้นไม่มีวันเบื่อนะอาจารย์มองนะไม่มีวันเบื่อกันเลยไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายในกันและกันนะดูจากหน้าไพ่นะโอเคอาจารย์ขอรวบไพ่เพื่อจะต่อดวงคนโสดนะคะดวงคนโสดชาวพฤษภปักนี้เป็นยังไงบ้างไพ่9ดาบแสดงว่าที่ผ่านมาก็ผิดหวังมากนะไพ่ใบนี้เหมือนคุณทุ่มเทไปทุกอย่างแล้วล่ะแต่ว่าคุณเจอแต่คนแบบทำร้ายจิตใจอะนะคะแต่ปักนี้อาจารย์มองไพ่ที่เข้ามาขยายว่าคุณจะดีขึ้นก็คือไพ่7เหรียญกับไพ่สตาร์ไพ่สตาร์ใบนี้สวยนะจะหมายถึงพลังงานน้ำทิพย์ชโลมใจนะคะหรือพลังงานจักรวาลพลังงานดวงดาวที่จะส่งผลความสุขความสมหวังเกิดขึ้นไพ่7เหรียญเป็นภาพคนกำลังหยิบลูกแอปเปิ้ลนะก็แปลว่าคุณจะหยิบเอาความรักได้จะมีคนให้ความรู้สึกดีๆกับคุณหยิบยื่นความรักให้คุณก็ได้เทใจให้คุณก็ได้ไพ่สตาร์รูปน้ำเทลงมาเนาะไพ่ชาเลียสแปลว่าคนรักที่คุณจะเจออาจจะเป็นไพ่ใบนี้วิศวกรช่างทหารตำรวจสจ๊วตนักบินได้หมดเลยนะคะเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้องกับโลจิสติกก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยนะหรือแม้กระทั่งธุรกิจการเกษตรก็ได้นะคะไพ่เจ็ดเหรียญมีลูกผลไม้อยู่นะคะก็คนโสดก็น่าจะเจอประมาณนี้แล้วก็มีไพ่ห้าไม้เท้ามีไพ่9เหรียญ9เหรียญชุดนี้ถือว่าสวยงามเพราะจะไม่ได้แปลเหมือนไรเดเวทชุดนี้คือความอุดมสมบูรณ์จริงๆความสุขเต็มเปี่ยมนะคะเห็นไหม
ลูกองุ่นเต็มตะกร้าเลยเหรียญก็หล่นอยู่เต็มพื้นนะคะมืออีกมือนึงก็ยังคว้าเอาองุ่นอยู่มันก็แปลว่าความรักเนี่ยคนที่จะเข้ามาเติมเต็มให้คุณเนี่ยเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยก็ได้เป็นคนที่จะมาเติมเต็มความสุขให้คุณแบบล้นเหลืออาจารย์มองงั้นเลยนะพฤษภเขาอาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้นะหรือชาวราศีกุมก็ได้นะคะชาวธาตุดินธาตุไฟก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะที่ขึ้นแบบนี้หรือแม้กระทั่งธาตุลมมาแหละนะก็มีความสุขได้ในปักนี้เจออย่างแน่นอนและเจอแบบคุณไม่ลำบากอ่ะอาจารย์มองนะต่อไปนี้คุณจะต้องมีความสุขนะคะเวลามีปัญหาอะไรก็เหมือนกับให้อภัยกันได้นะไพ่ใบนี้อย่าเพิ่งมองว่าเสียนะเพราะไพ่ขยายดีอันนี้มันเหมือนกับเป็นลักษณะการเรียนรู้กันก็ได้เรียนรู้อีกฝ่ายหนึ่งมีพลังงานแบบไหนอ่ะมันเป็นการงัดข้อแต่ไม่ได้งัดข้อเอาจริงเอาจังอ่ะมันเหมือนเป็นแค่ช่วงทดสอบหรือเป็นการฝึกวิทยายุทธก็ได้นะอาจารย์มองแบบดูจากแอคชั่นในไพ่เพราะนั้นคนที่จะเข้ามาคนนี้อาจารย์มองว่าเขาเป็นคนไม่สร้างภาพอ่ะเขาเป็นคนเปิดเผยอ่ะมีอะไรก็เปิดอย่างนั้นแหละชาวราศีพฤษภจะเจอคนรักที่ไม่แอปไม่สร้างภาพอาจารย์มองประมาณนี้นะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำไพ่แนะนำให้ทั้งคนโสดกับคนมีคู่นะอาจารย์มองไพ่เนี่ยหนึ่งลักษณะเหมือนกับความรักเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนก็ตามเวลาอีกฝ่ายหนึ่งต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในลักษณะแบบมีภารกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำคุณจะต้องรีบแบบปลีกตัวแล้วเห็นความสำคัญของคนรักต้องมาก่อนทันทีนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มองว่าอย่ามองข้ามนะอาจารย์มองนะความรักนี่มันเป็นสิ่งที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนไม่ใช่ว่าคุณติดโน่นติดนี่อยู่นะคะภายอย่างเงี้ยอาจารย์มองไม่ว่าอยู่ในกรณีไหนก็แล้วแต่เมื่อคนรักคุณต้องการความช่วยเหลือคุณต้องรีบกลับมาแล้วให้ความช่วยเหลือกันทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งถ้าเธอชวนคุณไปทานข้าวคุณก็ต้องแบบคือนัดกันเลยว่าจะไปวันไหนได้ไม่ใช่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนอันเนี้ยอย่านะคะคือมันต้องตอบรับสอดคล้องกันเนี่ยนะคะแล้วความรักคุณก็จะยั่งยืนแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่แบบต่างคนต่างแบบรู้ว่ามีความสำคัญต่อกันเสมอนั่นแหละที่อาจารย์พูดไปเนาะโอเคขอขยายด้วยไพ่ฟังใจอีกเนี่ยหมั่นดูแลและรักษาดวงใจเนี่ยสอดคล้องเลยนะเห็นไหมล่ะคะจริงเนี่ยเติมความรักให้กันรดน้ำให้ต้นไม้ให้ต้นไม้งอกงามออกดอกออกผลนะคะความรักก็เหมือนกันแหละนะคะก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่เรายังเติมเต็มให้กันและกันนะคะดูว่าพฤษภจะมีความสุขมากแค่ไหนนะถ้าทำเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยคนรักคุณจะให้ความรักกับคุณมากขนาดไหนเห็นไหมคะเขาก็จะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวคุณมากที่สุดเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าเมื่อเขาเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาจะรู้ว่าจะมีคุณอยู่ข้างกายเขาเสมอคุณจะไม่ทิ้งเขาไปไหนคุณจะไม่ปล่อยให้เขาเดียวดายเพราะนั้นเขาเชื่อใจคุณและมั่นใจในตัวคุณเพราะคุณดีกับเขาคุณก็จะได้รับความ trust ความเชื่อมั่นความเชื่อใจจากเขาคนนี้เสมอนะคะและก็ตลอดไปด้วยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้จานด้วยนะสวัสดีค่ะ